สวัสดีครับเรามาพบกันกับบทเรียนใหม่นะครับต่อเนื่องจากบทเรียนที่เราพูดถึงว่าในยุคศตวรรษที่21นี้ผู้เรียนควรจะต้องมีทักษะที่จำเป็นอะไรบ้างและทักษะอะไรบ้างที่โลกในปัจจุบันและในอนาคตเขาต้องการให้เราได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จในชีวิตกันต่อไปในอนาคตได้ในบทเรียนนี้ครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของทักษะแล้วก็ความฉลาดทางด้านดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะแล้วก็เป็นคุณสมบัตินะครับในเชิงทางปัญญาที่ผู้เรียนในยุคศตวรรษนี้จำเป็นที่ต้องพัฒนาด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลดังนั้นจึงมีกรอบแนวคิดในการกำหนดไว้ว่าสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นี้ความรอบรู้ทักษะและความเข้าใจในเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลนี้มีอะไรบ้างที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการบ่มเพาะขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วย8องค์ประกอบดังต่อไปนี้ครับความฉลาดทางด้านดิจิทัลหรือ Digital Intelligence นั้นประกอบไปด้วยทักษะแรกคือทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือ Privacy Management ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นที่ต้องมีความสามารถในการที่จะพินิจพิจารณาที่จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวและก็ในเรื่องของการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อที่จะเป็นการแชร์ที่ไม่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นและเป็นการแชร์ที่เป็นความปลอดภัยที่จะปกป้องตัวเองได้ด้วยซึ่งทักษะนี้จำเป็นมากๆครับในการที่จะดำรงชีวิตในยุคศตวรรษนี้ Digital Intelligence ทักษะที่2ว่าด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดีหรือ Critical Thinkingนะครับตรงส่วนนี้เป็นทักษะที่ระบุถึงเรื่องความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าข้อมูลอะไรที่เชื่อถือได้และข้อมูลอะไรที่ไม่น่าเชื่อถือได้สามารถรู้แนวทางในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งประจักษ์พยานที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลส่วนไหนที่จะเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของตัวเองซึ่งทักษะนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับในส่วนของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคศตวรรษที่21นี้ทักษะต่อไปครับที่ว่าด้วยเรื่องความฉลาดทางด้านดิจิทัลคือทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งเอาไว้บนโลกออนไลน์หรือที่มีผู้อื่นได้มีการแชร์แบ่งปันไว้บนโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกในศัพท์ทางด้านวิชาการว่า Digital Footprints ตรงส่วนนี้สำคัญมากครับเป็นเรื่องของการมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ผนวกกับความฉลาดทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการที่เราสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าอะไรที่เราควรจะโพสต์อะไรที่เราควรจะใช้แล้วอยู่บนโลกออนไลน์ได้อะไรที่ไม่ควรที่จะอยู่บนโลกออนไลน์เพราะว่าทุกท่านอย่าลืมครับว่าสิ่งที่ท่านโพสต์ไปนั้นเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็อาจจะมีใครก็ได้ที่เขามาเห็นนะครับดังนั้นแล้วมันจะเป็นการระบุตัวตนเป็นเหมือนรอยเท้าดิจิทัลของเราแล้วครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ครั้งหนึ่งเราเคยพูดว่าคนอื่นแบบนี้หรือครั้งหนึ่งเราเคยสร้างล่องลอยความรู้สึกความเข้าใจของตัวเองไว้บนโลกดิจิทัลถึงแม้ว่าครั้งหลังเราจะกลับมาลบออกไปแต่อย่างที่เราเห็นเป็นข่าวในปัจจุบันหลายครั้งและบ่อยครั้งที่ล่องลอยทางดิจิทัลแบบนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคมดังนั้นแล้วจึงเป็นทักษะที่สำคัญทักษะที่3ครับที่เป็นการที่จะระบุถึงเรื่องความฉลาดในการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างเป็นประโยชน์กับชีวิตในส่วนของทักษะถัดไปครับเป็นเรื่องของทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนะครับหรือดิจิทัลเอมพาธีตรงส่วนนี้เป็นเรื่องของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างฉลาดในมิติที่เป็นการใช้งานที่ไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเป็นการใช้งานที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นนะครับและเป็นการใช้งานที่ไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยดังนั้นแล้วในการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีไม่เพียงแค่เราสามารถที่จะใช้งานมันในส่วนของการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆได้แต่เราควรจะคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมในการที่จะใช้งานที่จะไม่ให้กระทบกับสิทธิ์ของผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงข้อคิดเห็นต่อประเด็นหนึ่งประเด็นใดในสังคม
ในส่วนของการแสดงออกความรู้สึกในส่วนที่เรามีข้อคิดเห็นอาจจะขัดแย้งหรือในทิศทางเดียวกันกับที่คนในสังคมปัจจุบันกำลังมีความเข้าใจหรือมีความรู้สึกอยู่เราจะต้องฉลาดในการที่ใช้งานในส่วนนี้ได้อย่างมีจริยธรรมซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันอีกทักษะหนึ่งทักษะถัดไปครับว่าด้วยความฉลาดทางด้านดิจิทัลเนี่ยในส่วนของทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์หรือ Cyber Security Managementนอกจากการที่เราจะฉลาดรู้ว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและไม่กระทบกับให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนจากการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วนั้นในเรื่องของการใช้งานอย่างปลอดภัยก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่คนในยุคศตวรรษที่21นี้จำเป็นที่ต้องทราบเพราะในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นยุคที่เข้าไปสู่ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลนี้มีบทบาทในทุกๆมิติของการดำเนินชีวิตในสังคมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นยุคที่เราสามารถจ่ายเงินในการซื้อของออนไลน์โดยที่เราสามารถตัดบัตรเครดิตหรือในยุคที่เราไม่จำเป็นต้องพกเงินสดอีกต่อไปเราอาจจะซื้อของและใช้การตัดบัตรหรือตัดมูลค่าของเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารแบบดิจิทัลหรือการที่จะสแกน QR code เพื่อใช้ในการจ่ายของซึ่งในยุคปัจจุบันนี้จะมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่โลกของการใช้งานแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานพร้อมเพย์นะครับที่สามารถจ่ายเงินหรือโอนเงินไปหาผู้อื่นได้เพียงแค่ปลายนิ้วคลิกเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือการรู้เลขบัตรประชาชนต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่มีทักษะในการที่จะใช้งานอย่างปลอดภัยอาจจะเกิดเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาตามมาได้มากมายอย่างเช่นถ้านักศึกษาไปใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องล็อกเอาท์ออกอย่างไรจะเป็นการล็อกเอาท์ออกแบบสมบูรณ์แบบนะครับแต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วมีผู้มาใช้งานต่อซึ่งก็เคยเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในหน้าข่าวทางสังคมอยู่บ่อยครั้งดังนั้นแล้วเราควรจะต้องมีทักษะครับในการที่จะรู้ว่าเราล็อกเอาท์ออกแบบสมบูรณ์แบบแล้วหรือยังหรือเราใช้แอปพลิเคชันตรงนั้นแอปพลิเคชันในมือถือนั้นเราถูกล็อกเอาท์ออกแล้วหรือยังซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้เราใช้งานโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและทักษะถัดไปครับคือทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์นะครับซึ่งทักษะในการจัดการโลกออนไลน์อีกมิตินึงคือเรารู้ว่าเราจะรับมือกับกรณีที่มีการข่มขู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างฉลาดได้อย่างไรเพราะทุกวันนี้นะครับมีผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์นั้นหลากหลายวัตถุประสงค์หลากหลายเทคนิคในการใช้งานซึ่งมักจะมีบ่อยครั้งครับที่มีการข่มขู่กันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้เป็นเครื่องมือดังนั้นแล้วในการที่เราจะรับมือกับเรื่องแบบนี้จำเป็นครับที่เราต้องมีทักษะและมีความเข้าใจอย่างดียิ่งที่จะต้องใช้เพื่อที่จะสามารถจัดการภัยคุกคามบนโลกออนไลน์แบบนี้ได้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีให้ได้รวมทั้งทักษะถัดไปครับทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอคือScreen Time Management เราจะใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีนี้ในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ดีนะครับคงไม่ใช่การที่เราจะใช้งานตั้งแต่เช้ายันเย็นจนถึงดึกตลอดเวลาซึ่งถ้าใช้งานอย่างที่ไม่มีการจำกัดเวลาในการทำงานบนหน้าจอนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ในการที่เราจะใช้ดำเนินชีวิตประจำวันด้วยดังนั้นแล้วเราควรจะมีทักษะครับให้รู้ว่าควรจะทำงานด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ดีในแต่ละงานที่เราจำเป็นต้องใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและทักษะสุดท้ายครับที่เป็นทักษะของความฉลาดทางด้านดิจิทัลนั้นคือทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองหรือการเป็นดิจิทัลซิติเซนที่ดีดังนั้นแล้วทักษะนี้ครับเราจะต้องรู้ว่าการที่จะเป็นซิติเซนในปัจจุบันหรือเป็นประชาชนในโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เป็นประชาชนบนโลกที่เราสามารถมองเห็นกันได้ผ่านลักษณะทางกายภาพแต่ในปัจจุบันนี้ทุกคนในสังคมมีการเป็นประชากรของโลกดิจิทัลด้วยอีกส่วนหนึ่งดังนั้นแล้วทักษะและความเข้าใจรวมทั้งเจตคติในการเป็นดิจิทัลซิติเซนที่ดีนี้เป็นความจำเป็นครับสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21จำเป็นต้องพัฒนาดังนั้นแล้วนะครับทั้ง8ความฉลาดทางด้านดิจิทัลนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราพัฒนาความฉลาดทางด้านดิจิทัลนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราจะนำเสนอในส่วนของการใช้เครื่องมือครับในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็บ่มเพาะความเข้าใจและทักษะ
ในการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างฉลาดเราพบกันในบทเรียนถัดไปครับสวัสดีครับ